มีเงินเหลือแต่ไม่รู้ว่าเติมโลบัคร้านไหนกันใช่ไหมครับผมขอแนะนำร้าน Ripple X Shop นะครับผมบริการเติมโลบัคราคาถูกและเรทสูงนะครับผมด้วยระบบ ID บวกพาสที่เติมเร็วมากๆระบบหน้าเว็บไซต์ที่มีความทันสมัยรวดเร็วน่าใช้เพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินเข้าระบบ3เลือกซื้อสินค้าได้ตามใจชอบเลยครับผมอย่าลืมแวะมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับเทสสวัสดีคนด้วยนะครับผมแก๊ส 0K นะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสรุปเกมอนิเมะ Dimension นะครับผมว่าตัวเกมที่มันเปิดออกมานะครับผมมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็รวมถึงเกี่ยวกับเกมต่างๆนะครับผมข้อมูลการข้อมูลตัวละครนะครับผมแล้วก็โหมดต่างๆในการเล่นแล้วก็วิธีการหาเกมหาเงินต่างๆนะครับผมรวมในคลิปเดียวหมดเลยนะครับผมงั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราเนี่ยเข้าเกมมาครั้งแรกนะครับผมตรงซ้ายบนของเรานะครับผมก็จะบอกตัวละครของเรานะครับผมว่ามีเลือดเท่าไหร่มี XP เนี่ยเท่าไหร่มีเพชรเท่าไหร่แล้วก็มีเงินเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็สังเกตตรงรูปเฟืองนะครับผมรูปเฟืองเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์นะครับผมการตั้งค่าต่างๆในเกมนะครับผมก็จะมีเกี่ยวกับปิดเสียงเพลงปิดเสียงเอฟเฟคต่างๆนะครับผมปิดดาเมจลดสกิลเอฟเฟคนะครับผมสำหรับคนที่คอมไม่แรงมากแล้วก็ปิดกล้องสั่นสำหรับคนที่ปวดหัวเวลาใช้สกิลนะครับผมตรงฝั่งขวาก็จะเป็นสเตตตัวเรานะครับผมว่าเราเนี่ยเวลเท่าไหร่เคลียร์ดันมาแล้วเท่าไหร่ทำดาเมจเท่าเท่าไหร่นะครับผมลงไทม์ชาเลนจ์ในทั้งหมดเนี่ยกี่ตัวนะครับผมฆ่าในกี่ตัวเล่นกี่วันเล่นกี่นาทีเล่นกี่วิเล่นกี่ชั่วโมงประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็รูปนกก็คือจะเป็นโค้ดนั่นเองนะครับผมซึ่งโค้ดจะสามารถที่จะดูได้ตรงบิลบอร์ดในเกมนะครับผมหรือว่าถ้าใครขี้เกียจผมจะขึ้นโค้ดไว้ให้ตรงหน้าคลิปตัวนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะแจกตรงใต้คอมเมนต์ด้วยครับก็สามารถนำมาใช้กันได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็ตรง VIP นะครับผมก็จะเป็นสำหรับคนที่เติม VIP นะครับผมจะมีแท็ก VIP ขึ้นนะครับผมแล้วก็สามารถจะอัปโหลดดีคอร์หรือว่ารูปเนี่ยลงไปในเกมได้นะครับผมสามารถเห็นรูปเราเนี่ยเป็นหน้าตัวละครเราในเกมได้เลยนะครับผมก็คือเพิ่มความเท่แล้วก็เพิ่ม EXP 10% ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ต้องพูดมากส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะเสื่อเนาะโอเคแล้วก็ด้านขวานะครับผมจะมีเควสนะครับซึ่งเควสตรงนี้นะครับผมเป็นเควสรายวันนะครับผมจะรีทุก24ชั่วโมงนะครับจะมีทั้งหมดเนี่ย5เควสนะครับผมเควสละ30เพชรถ้าทำครบ5เควสก็ได้150เพชรต่อวันนั่นเองนะครับผมแนะนำว่าให้ทำไว้เลยตรงนี้นะครับผมเป็น1อย่างที่ควรทำในเกมนี้นะครับแล้วก็จะมีช็อปนะครับผมช็อปนั้นก็จะมีอยู่3หมวดนะครับผมเป็นคาแรคเตอร์คอสตูมแล้วก็โกนะครับคาแรคเตอร์คือตัวละครที่เราใช้เล่นในเกมนะครับผมมีราคาตั้งแต่หลักหน่วยไปยันหลักพันเลยนะครับผมแล้วก็ผมขอแนะนำเพิ่มเติมสำหรับคนที่อยากจะเล่นตัวเล่นตัวที่ราคาถูกแล้วก็ดีนะครับผมนั่นเป็นคิรัว1ตัวนะครับผมแล้วก็อาคาสะนะครับผม2ตัวนะครับตัวนี้เนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยถ้าเราไม่รีบคือเราไปดรอปในดันได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะครับผมแล้วก็สำหรับคนที่มีงบหน่อยนะครับผมป๋าหน่อยก็เล่นตัวละครพันดกเลยก็ได้เพราะว่าตัวละครพันดกเนี่ยมันสกิลค่อนข้างดีนะครับผมแนะนำอยู่2ตัวนั่นก็คือริมูลุนะครับผมมีรูมุริมูลุช่างมันชื่อเรียกผมขอเรียกมันว่าสลามแล้วกันนะครับไอตัวสลามนี้นะครับผมข้อดีมันก็คือสกิลกว้างนะครับผมเล่นกับเพื่อนได้ดีเลยนะครับผมแล้วก็อีกตัวนึงก็คือโกโจนะครับผมซึ่งโกโจสามารถเล่นโซโล่ได้ค่อนข้างดีมากๆสกิลกว้างแล้วก็สกิลค่อนข้างจะเอื้อต่อการเล่นคนเดียวมากๆเลยนะครับผมส่วนตัวผมก็เล่นโกโจเนี่ยมันค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ตรงคอสตูมนะครับผมเป็นแค่แฟชั่นไม่มีผลอะไรกับเกมเท่านั้นนะครับผมซื้อเพื่อความหล่อเท่ครับผมแล้วก็ตรงโกแล้วก็บูธนะครับผมเป็นการซื้อโกในเกมสำหรับคนที่ขี้เกียจไปนั่งฟาร์มนะครับผมก็เติมเงินยัดไปซื้อโกอัพการ์ดได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีเอ็กซ์ตร้าดรอปก็คือแบบว่าได้ของเพิ่มขึ้น1ชิ้นแล้วก็คูณ2 EP คูณ2เงินก็น่าจะรู้กันก็คือเป็นคูณ2นะครับผมจะพูดทำไมวะแล้วก็ด้านขวาก็จะมีเป็นซื้อเพชรโดยตรงนะครับผมก็มันจะมีตั้งแต่ราคาต่ำไปสูงนะครับผมยิ่งซื้อราคาสูงเนี่ยยิ่งคุ้มค่าแล้วก็เราสามารถกดกล่องของขวัญเพื่อส่งให้เพื่อนได้นั่นเองนะครับผมโอเคสลับช็อปเท่านี้ครับต่อมานะครับผมแบ็คหรือว่ากระเป๋าของเรานะครับผมจะมีทั้งหมดเนี่ย3หมวดนั่นก็คือการ์ดคาแรคเตอร์แล้วก็คอสตูมนะครับซึ่งเริ่มจากการ์ดก่อนแล้วกันนะครับผมซึ่งการ์ดเกมนี้นะครับผมจะมีทั้งหมดเนี่ย5เลดนะครับผมก็คือเป็นขาวเขียวน้ำเงินม่วงทองนะครับซึ่งพวกนี้นะครับผมมันจะสเตตเมนหรือว่าสเตตหลักของการ์ดนะครับผมสังเกตตรงถ้าเรากดไปตรงการ์ดมันจะมีเป็นตัวอักษรสีเหลืองๆทองๆนั่นคือเมนสเตตนะครับหรือว่าสเตตหลักของการ์ดนะครับซึ่งก็ตามเรทครับผมจากขาวไปทองนะครับผมขาวกากสุดทองดีสุดนะครับผมแต่ว่าอยู่ที่การ์ดนั้นว่าการ์ดนั้นเนี่ยเลเวลเท่าไหร่นะครับผมอิงตามเลเวลการ์ดนะครับซึ่งเลเวลการ์ดเนี่ยดูยังไงว่าเราได้จากไหนจะจากไหนบ้างคืออิงตามดันเจียนที่เราไปลงนะครับผมคือไอ้ดันเจียนสมมติว่าเราลงดันเจียนเบอร์12ใช่ไหมเราก็จะได้การ์ดเบอร์12มานะครับผมโอเคนะครับผมและผมมีข้อแนะนำตรงนี้ก็คือแนะนำว่าให้ใส่การ์ดตามเลเวลสูงสุดที่เราใส่ได้เช่นเราเนี่ยเลเวล20ใช่ไหมแล้วก็ควรใส่การ์ดเลเวลที่มันใกล้20สุดก็คือ18 19อะไรประมาณนี้สมมติว่าเราเนี่ยมีการ์ดทองของเลเวล11อยู่ใช่ไหมครับผมแล้วก็มีการ์ดน้ำเงินของเลเวล20อยู่ก็แนะนำว่าใส่การ์ดน้ำเงินเลเวล20ดีกว่านะครับผมโอเคนะครับ
แล้วก็พวกการ์ดทองเนี่ยมันมีดีอะไรบ้างคือในการอัปเกรดขั้นการ์ดผมขอเรียกมันขั้นละกันมันเขียนว่า EX มันเขียนเรียกเหมือนกันนะผมก็ขอเรียกเป็นขั้นละกันนะครับทุกๆ5ขั้นนะครับผมจะได้สเตตซับหรือว่าสเตตสำรองมานะครับโดยสเตตซับเนี่ยมันทำการสุ่มให้เองนะครับผมซึ่งการ์ดเขียวนะครับผมจะมีสเตตซับแค่1การ์ดน้ำเงินสเตตซับ2การ์ดม่วงสเตตซับ3แล้วก็การ์ดทองสเตตซับ4นะครับผมรื้อทำหมดแล้วนะครับช่างมันแล้วกันประมาณนี้สำหรับเรื่องการ์ดนะครับคาแรคเตอร์ก็คือตัวละครที่เราใช้เล่นในเกมนะครับผมเช่นผมเนี่ยเล่นโกโจใช่ไหมมันก็จะมีทั้งหมดเนี่ยสีสกิลนะครับผมทุกตัวมีสีสกิลนะครับผมหากตัวไหนที่มันมีสกิลแบบว่าบัฟเสริมเช่นไอหัวเหลืองขี้ร้องเนี่ยมันสกิลสีมันเนี่ยเพิ่มสปีดนะครับผมก็คือเวลากดใช้เนี่ยมันเป็นบัฟเพิ่มสปีดในการฟันในการวิ่งในการใช้สกิลต่างๆนะครับผมเช่นอาคาซะนะครับผมก็คืออัตติมันเนี่ยเพิ่มสกิลดาเมจแล้วก็เพิ่มระยะดาเมจมันจะเขียนบอกกำกับครบเลยรวมถึงคูลดาวน์ของสกิลด้วยนะครับผมแล้วก็คอสตูมก็คือแฟชั่นเพื่อหล่อเท่แค่นั้นนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมตอนที่เกมเปิดนะครับมันมีทั้งหมดเนี่ย2หมวดด้วยกันนะครับนั่นก็คือหมวด Dimension หรือว่า Dungeon นะครับซึ่งหมวด Dimension หรือว่า Dungeon ตรงนี้นะครับผมก็คือมันจะมีระดับต่างๆในการเล่นเช่น Easy Hard Nightmare นะครับผมมันจะกำหนดเลเวลตัวละครของเรานะครับผมถ้าเราเวล1เนี่ยแล้วก็ลงดันเวล1ถ้าเราเวล5ก็ลงดันเวล5อะไรประมาณนี้นะครับผมตามเลเวลไปนะครับโดยมันจะมีเรทดรอปที่ค่อนข้างสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเช่น Easy เนี่ยทองดรอป 6%Hard ทองดรอป 10% Nightmare ทองดรอป 8% อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ในแต่ละดันเนี่ยมันจะมีดรอปตัวละครด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยแนะนำว่าให้เก็บให้ครบจะได้ใช้ในอนาคตนะครับผมแล้วก็เราสามารถปรับหมดเป็น Hardcore ได้นะครับผม Hardcore เนี่ยมันจะมีชีวิตให้เราแค่1ชีวิตก็คือตายแล้วแพ้เลยนะครับผมแต่ว่ามันจะได้ในเรื่องของดรอปเพิ่มมา1ชิ้นนั่นเองนะครับผมตามนี้สำหรับเรื่องดันเจียนนะครับผมแล้วก็อีกหมวดนึงก็คือ Time Challenge นะครับซึ่งหมวด Time Challenge เนี่ยครับผมเป็นหมวดที่ให้เราเนี่ยได้ไปชาเลนจ์ตัวเองก็คือมันจะมีมอนมา8ตัวนะครับผมรอบละ8ตัวแล้วก็ฆ่าไปเรื่อยๆนะครับผมตามในเวลาที่กำหนดนะครับแต่ว่าถ้าเราฆ่าได้100ตัวเนี่ยเราจะได้ดรอป1ชิ้นก็คือสมมติว่าผมเล่นจบดันผมได้500ตัวใช่ไหมผมก็จะได้ดรอป5ชิ้นนะครับผมโดยเรทดรอปก็จะตามนี้เลยนะครับซึ่งไอ้พวกการที่ทำชาเลนจ์เนี่ยมันจะดรอปตามดันที่เราสามารถลงได้สูงสุดเช่นผมเนี่ยเลเวล30ใช่ไหมสมมตินะผมไม่ได้ว่า30ผมลงTime Challengeผมจะได้การ์ดของที่ผมลงได้สูงสุดในดันเจียนนี่คือเวล26ใช่ไหมครับผมก็คือไอการ์ดในTime Matrixเนี่ยจะเป็นเวล26ประมาณนี้นะครับผมโอเคเท่านี้นะครับผมแล้วก็เรื่องวิธีการหาเงินหาเพชรอ่ะเริ่มจากการหาเงินนะครับการหาเงินเกมนี้นะครับผมวิธีมีอยู่2วิธีก็คือ1ก็คือไปลงดันเจียนฆ่ามอนต่างๆเพื่อหาเงินอันนี้คือเบสิกนะครับผม2ก็คือไป AFK ตรงฟรีเกมทับโกนะครับผมมี2อย่างเท่านั้นในตอนนี้หรือไม่ก็ถ้าแบบรวยๆหน่อยก็ซื้อยัดไปเลยนะครับผมซื้อเงินกับโรบักไปเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็วิธีหาเพชรนะครับผมมีอยู่3วิธีก็คือ 1. ทำเควสรายวัน 2. ลงดันเจียนเพื่อให้เลเวลอัพนะครับผมจะได้เพชร25ทุกๆ1เลเวลอัพนั่นเองนะครับผมแล้วก็3ก็คือ AFK เหมือนกับโกก่อนหน้านี้เลยนะครับผมแค่นี้นะครับไม่มีการหาเพชรเร็วใดๆทั้งสิ้นนะครับผมมีแค่เราขยันหรือเปล่าถ้าขยันก็ได้เยอะถ้าขี้เกียจก็ได้น้อยขอคนอื่นต่อไปนะครับผมโอเคงั้นแค่นี้นะครับผมงั้นไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายโอเคครับผมก็มีกิจกรรมนะครับผมให้สำหรับคนที่เล่นเกมอนิเมะ Dimension นะครับผมคือให้ทุกคนนะครับผมอัดคลิปตอนที่ตัวเองเนี่ยลง Time Challenge ในเกมอนิเมะ Dimension นะครับผมตั้งแต่ต้นยันจบนะครับผมหากใครสามารถฆ่ามอนได้สูงสุดในระยะเวลาที่ Time Challenge มันจบลงเนี่ยก็ได้รับเงินรางวัลจากผมนะครับผมก็คือเป็นแพ็กเกจในเกมนะครับผมราคา799โลบักนะครับผมหรือว่าได้เพชรประมาณ 1,900 เพชรในเกมเลยนะครับผมสามารถนำไปซื้อตัว 1,600 ใช้ได้ฟรีๆเลยนะครับผมเงื่อนไขก็คืออัดคลิปวิดีโอทำเชลเลนจ์ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมแล้วก็อัปโหลดลงใน Facebook ก็ได้ YouTube ก็ได้ในไหนก็ได้นะครับผมแล้วก็ส่งลิงก์เนี่ยมาใน Discord ของแก๊ส 0K ซึ่งจะมีห้องที่เขียนว่ากิจกรรมอยู่นะครับผมก็สามารถนำมาส่งกันได้นะครับซึ่งระยะเวลาคือจากวันนี้นะครับผมวันที่เพื่อนๆดูคลิปอยู่นะครับผมจนวันที่30มิถุนายน2562นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยใครอยากจะได้เพชรฟรีๆก็แนะนำว่ามาในกิจกรรมได้นะครับผมโอเคครับผมงั้นแค่นี้ครับ